สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast คราวที่แล้วผมพาไปเที่ยวงานสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวชั้นสูงที่เรียกว่างานมาแต่ตรังเขาจัดเพียง 4-5 วันเท่านั้นเองนะครับแต่คราวนี้จะพาไปเที่ยวมนตรังกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมเรียกว่ามนตรังผมว่าตรังเนี่ยมันมีมนเนาะมีมนขลังบางอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองตรังเนี่ยมันมีการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่งนะครับในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วที่เรียกว่ามนตรังอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเมืองตรังเขาจัดงานมาแต่ตรังแล้วเขาเขียนป้ายคำเป็นกดอักษรกลน่ะผมเนี่ยอ่านว่ามนตรังเพราะนั้นคราวนี้ไปกันจริงๆเลยครับมนตรังถามว่าไปที่ไหนบ้างอาจจะต้องเริ่มอย่างนี้ว่าท่านผู้ฟังไปตรังกันหรือยังแล้วไปตรังกันกี่ครั้งผมเองนั้นไปไม่ถ้วนนะครับไปครั้งแรกตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดเนาะอายุสัก 5-6 ขวบก็ไปแล้วครับไปเที่ยวตรังไปทำอะไรเที่ยวตรังแต่ก่อนเนี่ยมันมีไม่กี่ที่เที่ยวนะครับอันที่หนึ่งก็คือไปห้วยยอดนะครับแล้วก็ไปที่ทับเที่ยงในตลาดเมืองตรังแต่หัวใจของการไปตรังแต่ก่อนนะมี2เป้าหมายเป้าหนึ่งก็คือไปบ้านพระยารัศดานะครับซึ่งอยู่ที่กันตังแต่จริงแล้วบ้านก็ชำรุดมากเลยนะครับเพิ่งจะมาปรับปรุงฟื้นฟูกันในยุคหลังกลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับพระยารัศดาอยู่ที่เมืองตรังเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแต่จุดที่2สำหรับผมนะที่ไปตรังเรื่อยๆเนี่ยการไปตรังของเราเนี่ยจะไปตรังด้วย2เหตุผลนะครับที่ผมบอกว่าไปมาตั้งแต่อายุ5ขวบเนี่ยเหตุผลที่1ก็ตั้งใจไปเที่ยวตรังคือไปเที่ยวน้ำตกกระช่องไปขึ้นเขาพับผ้าเราตื่นเต้นมากแต่ก่อนนะทุกวันนี้เขาพับผ้าหมดสภาพนะครับคือท่านผู้ฟังต้องย้อนยุคไปสัก50ปีที่แล้วนะครับตอนหลังตัดถนนเพชรเกษมใหม่ๆพอถนนเพชรเกษมใหม่ๆเนี่ยช่วงที่ตัดจากตรังไปพัทลุงเพื่อไปสงขลาหาดใหญ่นะครับมันต้องผ่านเขาบรรทัดนะครับแล้วตรงนั้นมีเขาสูงมากแล้วก็ไม่รู้จะตัดแบบไหนก็เลยตัดเป็นเขาพับผ้าพอตัดเป็นเขาพับผ้ามันก็เลยขึ้นชื่อว่าไปเที่ยวเขาพระผ้ามันเราก็อยากไปแค่ไปเขาพระผ้าไปขึ้นเขาพระผ้ามันไกลไปขึ้นเขาพระผ้าที่ไม่ไกลจากเขาพระผ้ามันคือน้ำตกกระช่องนะครับพวกเราก็จะไปน้ำตกกระช่องกันผมเนี่ยก็ไปเล่นน้ำที่น้ำตกกระช่องนี่แหละนะครับนั้นเป้าหมายที่หนึ่งเป้าหมายที่สองเราแล้วนะครับก็คือบ้านพระยารัศดาซึ่งอยู่ที่กันตังแต่จริงๆแล้วเราไปตรังอีกสองอีกเหตุผลนึงคือเราแค่ผ่านตรังนะครับถามว่าผ่านไปไหนภูเก็ตครับที่บ้านผมตอนเด็กๆเนี่ยนะเราจะไปเที่ยวภูเก็ตกันปีละครั้งนะตอนปิดเทอมก็นั่งรถไปก็เลยไปภูเก็ตนะครับก็ต้องไปถึงก็ส่วนใหญ่ตรังเราไม่ได้นอนเราไปนอนกระบี่หรือไปนอนพังงานะครับจากนั้นก็อีกวันนึงก็ไปจนถึงภูเก็ตแล้วก็นอนภูเก็ตสักวัน2วันแล้วนั่งรถกลับรวดเดียวนะครับนั่นก็คือการไปตรังเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ฟังที่ติดตามเนี่ยไม่ว่าจะเคยเที่ยวมาแล้วหรือไม่เคยเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวเมืองตรังย้อนถึงมนตรังกันหน่อยนะครับผมเองนั้นเนี่ยขอเติมอีกนิดนึงการไปตรังผมเนี่ยไปใน3ลักษณะลักษณะที่1ก็คือบอกแล้วไปสมัยเด็กๆ เป็นทางผ่านแล้วก็ไปเที่ยวอันที่2เมื่อโตแล้วเนี่ยไปประชุมฮะมีการประชุมกันที่ตรังเพราะว่าตรังเนี่ยเขาก้าวหน้ากว่าเมืองนครเนาะเขาพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวศูนย์กินเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบริษัทกว้างไพศาลนะครับเสียปุ้มปุ้ยเนี่ยแกส่งเสริมมากมาจนตรังเนี่ยมีชื่อมากในเรื่องของการกินใครๆก็ต้องไปเที่ยวการประชุมต่างๆเกิดขึ้นที่ตรังเยอะมากมีโรงแรมชั้นนำที่เป็นที่ชุมนุมนะครับมีกิจกรรมวิวาใต้สมุทรเนี่ยทำให้ตรังเนี่ยมันมีมนนะครับแล้วการประชุมต่างๆก็ไปกันเต็มไปหมดเลยแล้วมากกว่านั้นเนี่ยเสียปุ้มปุ้ยเก่งๆนะแกจับมือกับช่อง7สีไงถ้าทุกคนจำได้นะครับเพราะว่าการโฆษณาปลากระป๋องของปุ้มปุ้ยใช้ช่อง7สีมันก็เลยจับมือกันและสุดท้ายช่อง7สีมีอะไรเกี่ยวกับตรังช่อง7สีก็เผยแพร่ไปหมดเลยแต่อันที่3เนี่ยผมไปเที่ยวตรังมากก็คือว่าเมื่อปี2547ที่เกิดสึนามิแล้วก็ชายฝั่งอันดามันเสียหายแล้วก็ที่เมืองตรังเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางของ NGO คือองค์กรเอกชนอาสาสมัคร
นะที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแล้วเขาก็ตั้งเครือข่ายฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันเพื่อไปช่วยชาวประมงชายฝั่งที่เสียหายแล้วเครือข่ายเนี่ยผมเป็นประธานฮะก็เลยต้องไปประชุมไปประสานไปกำกับงานไปติดตามงานที่ตรังมากนั้นผมก็ไปแต่ละครั้งก็ทั้งทางผ่านทั้งไปเที่ยวทั้งไปประชุมทั้งไปติดตามไปทำงานนะครับผมก็แวบเที่ยวตามนิสัยผมถามว่าไปกี่ครั้งนับไม่ถ้วนถามว่าเมืองตรังวันนี้ดีกว่านะครับถ้าจะไปตรังเนี่ยมีที่ไหนมีอะไรและอย่างไรบ้างผมขอแบ่งการไปเที่ยวตรังให้ได้มนกลับมาเนี่ยมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1เนี่ยผมคิดว่าขึ้นชื่อนะเลตรังไปเที่ยวทะเลเมืองตรังมนตรังที่2เนี่ยผมว่าไม่แพ้นะครับก็คือมันจริงเพิ่งมาใหม่ๆนะเพิ่งมาทีหลังมากเลยแล้วก็งงนะครับก็คือไปเข้าถ้ำเมืองตรังนะครับ1ไปเลนะอันที่2ไปเข้าถ้ำอันที่3เนี่ยผมยกให้นะครับการไปเที่ยวเมืองตรังเนี่ยก็มีคุณค่าและมีความหมายมีมนต์สะกดที่งดงามเป็นพิเศษแล้วอันที่4คือไปเที่ยวอื่นๆในตรังนะครับขอเริ่มที่ไปเที่ยวเลแล้วกันส่วนใหญ่เราไปตรังก็อยากไปเที่ยวทะเลเนาะที่ไหนบ้างที่ไปกันที่ขึ้นชื่อสุดๆถึงขึ้นขั้นอันซีนไทยแลนด์ก็คือถ้ำมรกตใช่ไหมครับถ้ำมรกตที่อยู่ที่เกาะมุกเนาะเกาะมุกเนี่ยเป็นเกาะที่ใหญ่มากจริงๆเนี่ยเป็นฐานที่ผมเนี่ยไปช่วยชาวบ้านในการฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันไปตั้งอู่ซ่อมสร้างเรือที่นั่นตอนไปทำงานผมเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยเที่ยวเกาะมุกเลยนะครับตอนไปทำงานก็ทำแต่งานไม่ได้เที่ยวเลยเพิ่งจะได้ไปเที่ยวกันอย่างจริงจังคือไปเกาะมุกแล้วก็นั่งเรือนะครับแล้วก็ไปทุกท่านคงรู้ออกนะครับถ้ำมรกตเนี่ยเขาขึ้นชื่อก็คือว่าไปนั่งเรือแล้วก็ลอดปากถ้ำไม่รู้จะเรียกลอดปากถ้ำเข้าไปข้างในถ้าไปตอนน้ำลงก็เรือเข้าไปได้ถ้าไปตอนน้ำขึ้นมากก็เรือคายักนะเข้าไปไม่ได้นะครับหรือเรืออะไรก็ตามเนี่ยเข้าไม่ได้ต้องใช้วิธีเกาะทุ่นลอยคอกันเข้าไปนะครับทำไมถึงต้องไปที่นี่ทำไมถึงเรียกว่าอันซีนเขาเรียกว่าเป็นอันซีนก็เพราะว่าพอลอยคอหรือลอดปากถ้ำนะครับที่ของเกาะตรงเนี้ยนะฮะเข้าไปเนี่ยพอเข้าไปถึงนะโอ้ยจะเจอเวิ้งอ่าวนะครับที่สวยมากแล้วก็มีหาดทรายอยู่ปลายสุดเวิ้งก็พูดเหมือนกันใหญ่นะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับมีหาดทรายอยู่แล้วเล่นน้ำได้และที่สำคัญก็คือเหนือขึ้นไปครับเป็นช่องปล่องแสงสว่างถ้าบางจังหวะแสงสาดลงมาเนี่ยโอ้ยสวยมากแล้วคนก็จะชอบถ่ายบรรยากาศส่วนใหญ่เนี่ยการไปเที่ยวที่ถ้ำมรกตเกาะมุกเนี่ยก็ถือเป็นที่สุดอันหนึ่งนะครับของการไปเกาะมุกนอกจากนั้นแล้วถามว่ามีเกาะแล้วก็มีทะเลตรงไหนอีกบ้างนะครับอันดับ2สำหรับผมเนี่ยผมจะยกให้หาดอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมแล้วก็หาดปากเมงนะครับเพราะที่นี่เนี่ยเป็นหาดกว้างแล้วจะเห็นเกาะต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างตอนพระอาทิตย์ตกมันสวยมากแล้วก็สงบร่มรื่นมากนะหาดเจ้าไหมหาดปากเมงหรือจะยาวไปถึงหาดยงหลิงหาดมดหน่อยหาดมดตะนอยนะครับอยู่ในแรกนี้แล้วก็มีเกาะต่างๆให้ไปเที่ยวมีเกาะอะไรบ้างมีเกาะสุกรมีเกาะไหมีเกาะเหลาเหลียงมีเกาะกระดานมีเกาะเชือกนะครับอันเนี้ยเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยที่น่าไปเที่ยวเกาะกระดานเนี่ยเป็นที่ที่เขาจัดงานวิวาใต้สมุทรใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าโอ้ยปะการังเนาะปะการังน้ำตื้นสวยมากผมพูดได้เป็นวักเป็นเวรเดี๋ยวไม่เคยไปนึกถึงปลาการ์ตูนนึกถึงปลาการังอ่อนนึกถึงปลาการังใบพัดผมเนี่ยชอบแต่ที่เกาะกระดานยังไม่เคยไปนะครับเกาะสุกรเคยไปแต่ไปทำงานก็ไม่ได้เที่ยวนะครับอีกเกาะหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆครับแล้วก็ทุกวันนี้กลายเป็นเป้าหมายปลายทางก็คือเกาะลิบงเพราะว่าเกาะลิบงเนี่ยมีหญ้าทะเลที่กว้างแล้วก็ไพศาลทำให้ปลาพยูนเนี่ยก็ไปพักกันอยู่ที่นั่นเพราะเป็นที่สงวนด้วยแล้วก็ยังเป็นที่ที่สงบเขาก็สามารถอยู่แล้วก็กินหญ้าทะเลได้ไม่กี่วันนี้มาก่อนที่มีกลางคืนน้ำมันลงมากจนมีพายุเกยตื้นก็ที่แถวนี้แหละครับที่เกาะลิบงนะครับเกาะลิบงเนี่ยจริงๆแล้วก็มีชุมชนชาวประมงอยู่เยอะแยะนะครับแล้วก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มที่ช่วยกันอนุรักษ์รักษาปลาพายุด้วย
ที่เกาะลิบงเนี่ยผมเคยไปแต่ทำงานเหมือนกันนะครับไม่ได้เที่ยวเกาะสักเท่าไหร่นักแต่เอาว่าทั้งเกาะลิบงเกาะมุกนะครับเกาะไงเกาะเชือกเกาะสุกรเกาะกระดานเกาะเล้าเลี้ยงเนี่ยนะครับมันมีเสน่ห์มีจุดที่น่าเที่ยวและน่าชมท่านสนใจที่ไหนเลือกไปแต่ก็ตรงไปตรงมาก็อย่าพลาดเกาะมุกที่ถ้ำมรกตก็แล้วกันนะครับแต่มีการเที่ยวทะเลของตรังที่เพิ่งขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ไม่ได้ไปนะผมไม่เคยไปแต่ติดตามเขาเล่ากันแล้วก็ติดตามศึกษาค้นคว้ามันสักวันจะต้องไปสักทีก็คือเขาบอกว่าต้องไปเที่ยวที่เขาจมป่าชื่อนี้สนุกมากเลยเขาจมป่าไอ้เขาอะไรไปจมป่านะแต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นบรรยากาศการเที่ยวกลางที่แปลกและแตกต่างก็คือว่าไปนั่งเรือไปตามป่าชายเลนเนาะแล้วก็มีลำคลองอันคดเคี้ยวไปจนสุดทางเนี่ยเจอภูเขาอยู่ที่ริมฝั่งน้ำนะครับเขาลูกนี้ถ้าปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยครับจะเห็นทิวทัศน์แบบป่าชายเลนเป็นพื้นกว้างสวยมากนะครับฝั่งหนึ่งเป็นป่าชายเลนอีกฝั่งเป็นทะเลและที่สำคัญคือช่วงน้ำลดก็จะเห็นสันทรายนะครับสันทรายโผล่ขึ้นมาก็ที่เราเรียกกันว่าทะเลแหวกนะบางคนก็เรียกว่าอะไรสันหลังมังกรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับอันนี้ก็เป็นที่เที่ยวใหม่ที่เรียกว่าใครๆก็ไปกันอันนี้ผมมันเพิ่งมารอบใหม่ตอนหลังผมยังไม่ได้ไปมีที่เที่ยวอีกชุดหนึ่งที่บอกแล้วนะครับก็คือเรื่องของภูเขาและถ้ำนะครับนอกจากที่เขาจมป่าซึ่งผมจัดให้เป็นอยู่เกี่ยวกับทะเลเพราะต้องนั่งเรือไปเนี่ยครับยังมีภูเขาและถ้ำตรังเนี่ยเพิ่งขึ้นมามีชื่อเสียงตามลำดับมาแต่ก็เป็น10ปีแล้วนะครับถ้ำแรกเนี่ยผมว่าถ้ำเลเขากอบตอนแรกเขาเรียกว่าถ้ำเลเขากอบเราก็นึกว่ามันอยู่ในเลเนาะปรากฏไม่มันอยู่บนบกนะครับเพียงแต่ว่าในถ้ำเนี่ยมีน้ำดังนั้นการเข้าถ้ำนี้ต้องนั่งเรือฮะแล้วเรือของการเข้าถ้ำนี้ต้องเรือไปกันเป็นแถวนะครับไปกันเป็นแถวแล้วบางจังหวะต้องหมอบจะหมอบหรือจะหงายก็ตามนะครับต้องหมอบราบเลยไม่งั้นจะไปครูดกับผนังถ้ำถ้ำเลยเขากรอบเนี่ยถามว่าสวยไหมผมว่าไม่มากมายนักแต่มันตื่นเต้นแล้วมันสนุกสนานดีมันเหมือนเป็นแอดเวนเจอร์นะเพราะเดี๋ยวมอบเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่นะครับก็ลัดล่อไปแล้วก็มีกลุ่มชาวบ้านนะครับที่นี่เป็นกรณีศึกษาที่ดีคือมีกลุ่มอนุรักษ์แล้วก็จัดการการพาเที่ยวถ้ำเลเขากรอบผมเนี่ยไปเที่ยวถ้ำเลเขากรอบ2ครั้งครั้งหนึ่งก็คือกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาช่วยงานแต่ครั้งที่2ไปกับเพื่อนก็เลยสนุกกันใหญ่เลยนะครับเพื่อนที่เป็นพวกเรียนหมอด้วยกันมาเที่ยวกันเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วมานี่เองนะครับแต่อีกถ้ำหนึ่งนะครับที่ตรังเนี่ยเพิ่งมามีชื่อเสียงผมยังไม่เคยไปนะครับก็คือถ้ำเขาช้างหายโอ้โหท่านผู้ฟังทั้งหลายผมว่านี่ผมดูแล้วถ้าผมยังเด็กๆผมต้องไปจนได้แต่ตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกเฉยๆเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าไปมามากแล้วนะครับแล้วขี้เกียจปีนถ้ำถ้ำเขาช้างหายเนี่ยความงามเนี่ยคือตอนเด็กๆเนี่ยเราไปถ้ำเชียงดาวเชียงใหม่ไปถ้ำเขาบินที่ราชบุรีซึ่งถือว่ามีเขาหินงอกหินย่อยสวยนะครับปรากฏว่าถ้ำเขาช้างหายเนี่ยครับน่าจะเพราะเป็นถ้ำที่เปิดแล้วมีการระบบการรักษาที่ดีผมต้องใช้ว่าหินงอกหินย้อยแล้วก็เสาหินเนี่ยสุดยอดนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไปนะจากภาพถ่ายที่ไปค้นมาโอ้โหมันสวยอะไรอย่างนี้ผมเนี่ยเคยไปที่ถ้ำเขาวังทองที่ขนอมเมืองนครผมไปเห็นแล้วผมว่าสวยสุดๆแล้วผมพาใครไปผมก็พาไปนะครับแล้วผมก็ไปสนับสนุนให้ชาวบ้านช่วยกันรักด้วยเพราะเดิมเนี่ยเขาเคยจะระเบิดเพื่อจะเอาหินมาทำถนนทำเส้าเทินซีบอร์ดแต่ปรากฏว่าน้องๆ นักเรียนในเมืองนครเขาไม่ยอมให้ผมเป็นโต้โหผมก็ไปช่วยก็อนุรักษ์ไว้ได้ถ้ำเขาวังทองทุกวันนี้ก็ยังสวยนะครับแต่ผมว่าถ้ำเขาช้างหายที่เมืองตรังเนี่ยไม่แพ้นะครับท่านใครที่ชอบแนวนี้ต้องไปกันให้ได้นะครับไปกันสักคราวหนึ่งต่อจากถ้ำเขาช้างหายเนี่ยผมคิดว่าจริงๆนะมีอีกถ้ำหนึ่งนะครับที่เมืองตรังที่น่าไปแต่ผมว่าอย่าไปเลยนะครับเพราะเชื่อว่าทุกวันนี้เขาก็ปิดแล้วนะครับเป็นถ้ำทางโบราณคดีชื่อว่าถ้ำเขานุ้ยถ้ำนี้เนี่ยนะที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือว่ามีการพบพระพิมพ์ดินดิบเป็นจำนวนมากเรียกว่าหลายร้อยองค์แล้วพระพิมพ์ดินดิบที่พบที่นี่เนี่ยเข้ากับยุคสมัยทวารวดีนะครับเป็นพระพุทธรูปประทับ
นั่งแล้วก็มีพระโพธิสัตว์อยู่ขนาบข้างแล้วมีพระประทับนั่งอยู่ข้างบนด้วยแต่ที่สำคัญนะครับของพระพิมพ์ชุดนี้พระพิมพ์เท่าเขานุ้ยแห่งเมืองตรังเนี่ยซึ่งเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากในความเห็นของผมคนอื่นอาจจะไม่เคยรู้จักเพราะด้านหลังของพระพิมพ์จากเขานิ้วเนี่ยนะครับมีจารึกไว้ด้วยคำจารึกที่จารึกไว้เนี่ยเป็นภาษาปรากฤตท่านผู้ฟังรู้จักภาษานี้ไหมครับส่วนใหญ่เรารู้จักในภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้ในหมู่ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดพระพุทธศาสนาก็เขียนพระไตรปิฎกก็เขียนเป็นภาษาบาลีส่วนภาษาสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาชั้นสูงของชนชั้นสูงของชนชั้นกษัตริย์ของพราหมณ์นะครับในศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูแล้วก็มีการใช้ด้วยในศาสนาพุทธแต่ก็เป็นแบบมหายานนั่นก็คือ2ภาษาที่เรารู้กันแต่ปรากฏว่าอันนี้สำคัญมากนะครับเวลาเราเจอศิลาจารึกเราว่าเจอศิลาจารึกภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตเป็นอักษรปัลละว่าเป็นอักษรคลื่นเป็นอักษรนู่นอักษรนี่แต่อันนี้กลายเป็นภาษาปรากฤตนะครับอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงบอกผมว่าปรากฤตเนี่ยเป็นภาษาของชาวบ้านเข้าใจนะบาลีเป็นภาษาของพระสันสกฤตเป็นภาษาของชนชั้นสูงกษัตริย์พราหมณ์ปรากฤตเป็นภาษาพูดชาวบ้านคือภาษาบ้านๆไม่ใช่เป็นภาษาราชสำนักไม่ใช่ภาษาของคนกรุงแต่เป็นภาษาชาวบ้านภาษาปรากฤตโอ้มีการพบจารึกภาษาปรากฤตตรงๆว่าชาวบ้านก็รู้ภาษาไม่ใช่แค่ชนชั้นสูงไม่ใช่พระนักบวชเท่านั้นที่รู้ภาษาอันนี้ที่ผมโอ้มันแล้วไม่ใช่เจอไม่กี่องค์แล้วเจอเป็นร้อยๆแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเนื้อหาที่จารึกนี่สิครับมันมากเป็นเนื้อหาจารึกคำว่าทุกขะสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคะไอ้มรรคะนี่แหละครับเป็นยืนยันว่านี่คือปรากฤตถ้าเป็นภาษาบาลีก็ต้องมรรคะใช่ไหมมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นภาษาปรากฤตแล้วเป็นอักษรพราหมีอักษรพราหมีก็คือแบบอักษรที่เก่าไปกว่าปัลละวะนะครับอักษรรุ่นเก่ากว่าปัลละวะแล้วก็เป็นคาถาคืออริยสัจ4ในพระพุทธศาสนาโอ้โหแสดงว่าคนที่อยู่ที่ตรังแล้วก็มาสร้างพระพิมพ์แล้วบรรจุไว้ในถ้ำเขานุ้ยเนี่ยนะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาจริงๆเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาแล้วมีศิลปะเป็นพระพุทธรูปนะครับแล้วภาษาก็เป็นภาษาเก่าอันนี้ก็เป็นธรรมแต่ที่เมืองตรังยังมีภูเขาอีกภูเขาหนึ่งที่ตอนหลังเขาบอกถ้าใครต้องไปผมเองเนี่ยตอนหลังไอ้เดินป่าค่อนไม่ค่อยมีแรงนะครับขอเป็นทิปๆก็แล้วกันนะครับเขาชื่อว่าวังผาเมคอนะครับเขาโอ้ยผมเห็นตามไปดูเขาแล้วโอ้ยต้องเดินไปแล้วมีทางเดินนะครับมีราวกันตกไปจนถึงสุดทางชายป่าก็จะเห็นก็เป็นทะเลหมอกเป็นเมฆซึ่งก็เป็นป่าคือเมืองตรังเนี่ยเขาอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีป่าเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดท่องเที่ยวของเมืองตรังในชุดที่2ผมบอกแล้วชุดที่1ที่เป็นมนตรังของผมคือเลชุดที่2ก็คือถ้ำและเขานะครับถ้ำและเขาของเมืองตรังยังมีอีกนิดหนึ่งที่ผมคิดว่าเข้าข่ายเป็นมนสำหรับผมเนี่ยผมเคยเล่าแล้วนะครับว่าน้ำตกกระช่องเนี่ยเป็นมนสำหรับผมที่เป็นมนมากสำหรับผมก็คือว่าวันนั้นเนาะผมไปเล่นน้ำพ่อก็เล่นน้ำอยู่ข้างล่างน้องสาวนะครับอยู่กับพ่อกับแม่ที่ห้วยข้างล่างผมกับพี่ชายไปไต่ไปเรื่อยๆแล้วขึ้นไปบนเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหนานหินเนาะขึ้นไปยืนบนหนานหินแล้วปรากฏว่าพี่ผมลื่นผมเนี่ยตอนนั้นเสียวแปรเลยพี่ผมคือลื่นเนี่ยล้มแล้วตกนะฮะตกหนานมันก็สูงด้วยผมเนี่ยจำได้เลยว่าผมเอามือยึดพี่ไว้ได้แล้วทำให้พี่ไม่ตกนะครับโชคดีนะครับคือเวลาเราไปขึ้นเขาแล้วไปที่อย่างนี้เนี่ยถ้าลื่นเนี่ยนะครับบางทีเขาบอกถ้าลื่นแล้วจับจังหวะไม่ดีนะครับเราก็จะลื่นทั้งคู่แล้วไปกันทั้งคู่วันนั้นเนี่ยนะครับผมยังเด็กมากเลยอายุ 7-8 ขวบผมพี่เขาลื่นแล้วกำลังจะล้มตกไปเนี่ยผมยึดไว้ได้แล้วผมอยู่ในตำแหน่งที่ยังไม่ลื่นอันนี้เป็นมนต์นะครับมนต์ก็คือเป็นความประทับใจแล้วจากนั้นเนี่ยผมจะไม่กล้าไปน้ำตกกระช่องหรือไปที่น้ำตกไหนๆผมก็จะระมัดระวังเรื่องนี้มากเนี่ยเป็นมนต์ขลังที่ตรึงใจแต่หลังๆมาเนี่ยตอนหลังเขาบอกคนตรังเขาไม่ไปเที่ยวน้ำตกกระช่องมันก็กลายเป็นเหมือนกับห้วยน้ำริมทางนะครับเป็นสวนพฤกษ์สวนรุกขชาติเฉยๆแล้วก็จุดที่เคยลื่นเคยอะไรผมไปดูมันไม่ได้สูงใหญ่เท่าไหร่นะครับอั
ทั้งที่แต่ที่น่าสนใจของตรังเนี่ยเขามีเรียกว่าน้ำผู้ร้อนตรังนะครับหรือบางคนเรียกบ่อน้ำร้อนตรังอยู่ที่กันอันนี้เนี่ยก็เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมดาแต่ที่ผมสนใจมากก็คือว่าน้ำร้อนที่นี่มีลักษณะแบบไหลมาตามลำธารด้วยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีไม่ใช่กี่แห่งนะครับที่เราไปเล่นน้ำในลำธารและในลำธารเนี่ยร้อนด้วยนะครับลำธารร้อนน้ำตกร้อนมีที่กระบี่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่สุราษฎร์ก็มีนะครับที่แถวแถวตะโปทาวันของสวนโมกที่ท่านจันโพไปทำไว้แต่ที่น้ำพุร้อนตรังแห่งนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเดินไม่ไกลนะสักวันจะไปเพราะว่าผมไปแช่บนไปอาบน้ำตกอ่ะแล้วตรงนู้นเย็นตรงนี้ร้อนมันก็สนุกดีนะครับทำให้นึกถึงตะโปทารามในสมัยโบราณที่พระเจ้าพิมพิสารเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เขาคิจกูฏเนี่ยก็จะแวะอาบน้ำร้อนเนี่ยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะอันนี้เล่านิดหนึ่งนะครับในฐานะคอพระมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงถามพระเจ้าพิมพิสารว่าทำไมมาช้าพระเจ้าพิมพิสารบอกว่ารอราษฎรเขาอาบน้ำนะครับจนไม่ได้อาบน้ำสุดท้ายก็เลยเกิดการปรับเอ๊ะจริงนะเกิดการปรับเพื่อกันพื้นที่ให้คนอื่นได้อาบน้ำด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของเขาป่าเขาเมืองตรังซึ่งยังมีมนอยู่ส่วนที่3เนี่ยผมว่ามนตรังก็คือเมืองตรังเนี่ยว่ากันว่านะเป็นเมืองที่มีความเก่ายุคช่องแคบแล้วก็มีขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนเนี่ยใหญ่มากที่สุดเมืองหนึ่งนะครับของช่องแคบมัลลกาถ้าว่าที่ใหญ่มากจริงๆทุกเราคิดว่าเมืองมัลลกากับที่เมืองปีนังแต่หลายคนบอกว่าตรังใหญ่กว่านะครับเพียงแต่ว่าที่ตรังเนี่ยไม่ได้อนุรักษ์และรักษากันอย่างเป็นระบบสักเท่าไหร่ก็มีทั้งอาคารแบบนีโอคลาสสิกที่เราเรียกอิคลิติกหรือชิโนยูโรเปียนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งผมกวาดสายตาดูตอนนี้เหลือไม่มากนักแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนอาร์ตเดโคแล้วก็แบบที่3โมเดิร์นเนี่ยแต่เวลาเราไปเดินนะครับจะเห็นความสลับซับซ้อนแล้วก็เห็นบางอาคารที่ยังงามแล้วก็มีมนต์ขลังอยู่แล้วก็เห็นการค่อยๆฟื้นคืนกันมากลับมาให้มีชีวิตใหม่ยิ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ฟังมาแต่ตรังคราวที่แล้วก็แสดงว่าคนตรังกำลังจะฟื้นเมืองตรังนะเหมือนที่สงขลาเขาฟื้นแล้วที่ภูเก็ตเขาฟื้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือตัวเมืองตรังนะครับนอกจากตัวเมืองตรังแล้วเนี่ยสำหรับผมเนาะมีอีกพื้นที่หนึ่งที่ไปแล้วก็อยากจะแวะคือบ้านแม่ท้วนนะครับแม่ท้วนหลีกภัยแต่ก่อนไปก็ไปเจอแม่ท้วนเพราะคุณชวนเนี่ยไปเป็นนักการเมืองใหญ่นะครับแต่ตอนหลังมาก็มีสิทธิ์นะแม่ท้วนขึ้นไปแล้วก็นายกชวนคือก็ไปดูตัวอย่างของบ้านของนักการเมืองคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบ้านที่สร้างมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตั้งแต่คุณแม่ท้วนและคุณพ่อของคุณชวนและทุกวันนี้ก็ยังรักษาสภาพผมว่ารักษาสภาพเป็นบ้านเก่ากลางเมืองหลังหนึ่งนะครับหรือถ้าหากจะว่างก็ไปที่ร้านสิริบันนะครับของพี่จิรนันท์ พิชปรีชานะร้านขายเครื่องเขียนเขาก็รักษาไว้ดีนะครับโอ้บ้านร้านนี้เนี่ยเขาได้รับรางวัลอาคารสถาปัตย์ดีเด่นของสมาคมสถาปนิกสยามด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วหลายคนบอกต้องไปแวะดูหอนาฬิกาหน่อยเพราะหอนาฬิกาเมืองตรังเนี่ยก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยอีกมนหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากชวนให้ไปผมเคยไปประชุมสัมมนาบ้างไปบรรยายอะไรบ้างที่นั่นเนี่ยก็คือที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าแต่ละเมืองเนี่ยถ้ามีสวนพฤกษศาสตร์ไว้เนี่ยก็จะมีความหมายเนาะเป็นทั้งรุกขชาติแต่พอรุกขชาติก็เป็นสวนป่าสวนต้นไม้แต่ถ้าเป็นสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยจะมีการศึกษาพันไม้นะครับมีการอนุรักษ์พันไม้ด้วยที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เพราะนายกชวนเนี่ยท่านนิยมธรรมชาติก็เลยผลักดันจนเกิดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายเนี่ยก็มีทางเดินเรียกว่าทรีท็อปเนาะทางเดินชมยอดไม้ซึ่งผมว่าการที่เราได้ไปเดินเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเราอยู่แต่โคนไม้แล้วก็มองแต่ต้นไม้เป็นแค่ไม้นี้มีเนื้อไม้ให้เรากี่คิวเอามาทำอะไรได้บ้างแต่พอไป
เดินบนพุ่มไม้เนี่ยจะนึกถึงชีวิตที่อยู่ในพุ่มไม้นะครับมีสัตว์มีอะไรต่ออะไรแล้วเสมือนว่าเราก็ไปอยู่ในนั้นด้วยก็ไปเข้าใจระบบนิเวศที่มากกว่าแค่ใต้ต้นไม้นะครับท้ายสุดก่อนที่จะจบเนี่ยฮะมนตรังเนี่ยผมคิดว่าบ้านพระยารัศดาที่กันตังที่กันตังเนี่ยก็มี 2-3 อย่างเนาะที่น่าเที่ยวนะครับไม่ว่าจะที่บ้านพระยารัศดาที่กันตังนะครับก็เอาว่าพระยารัศดาเนี่ยจริงๆแล้วท่านทำอะไรไว้เยอะมากนะครับให้กับประเทศไทยรวมทั้งให้กับคนไทยจำนวนมากพวกเราทราบไหมตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็หรือแม้กระทั่งตอนเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติกันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝ่ายการเมืองก็เปลี่ยนกันอีกเช่นพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเนี่ยก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ต้องอพยพลี้ภัยก็ไปอยู่ที่ปีนังกันทั้งนั้นเลยนะครับโดยตระกูลท่านคอซิมบีตระกูลนรนองเนี่ยเทคแคร์ท่านเหล่านี้จัดบ้านให้อยู่แล้วก็ดูแลให้ในภาวะเป็นผู้ลี้ภัยโอท่านจึงมีคุณูปการกับประเทศไทยและสังคมไทยมากเรือนของท่านเนี่ยเขาเรียกเป็นราชวงศ์ตระกูลคอนะราชวงศ์คออยู่ในปีนังมีความมั่งคั่งมีอะไรต่ออะไรมีเรือนจำนวนมากเฉพาะที่ตรังเนี่ยเราไปแล้วเราคิดว่าคงจะพิจิตรโอ้เจอเรือนขนาดใหญ่ไม่ใช่นะก็เป็นเรือนไม้ที่พระยารัศดาเคยใช้เคยอยู่แล้วก็ตอนหลังทางตระกูลนรนองก็มาบูรณะไว้นะครับก็เป็นเรือนไม้ธรรมดาก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้ที่สร้างคุณูปการไว้ให้กับบ้านเมืองของเราเนี่ยท่านก็อยู่กันแบบนี้เหมือนกันนะครับที่กันตังยังมีอีกอย่างหนึ่งที่งดงามแล้วใครๆไปก็จะไปเที่ยวคือสถานีรถไฟกันตังแล้วตอนนี้ทราบว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังจะฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสายอันดามันเนาะจากนครไปกันตังเขาเรียกว่าเส้นทางจากกันตะจากอันดามันมาอ่าวไทยก็คือจะเริ่มที่สถานีนครหลังบ้านผมเนี่ยนะครับไปจบที่สถานีกันตังที่ริมฝั่งอันดามันเพราะเดิมเนี่ยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางขนส่งสำคัญนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องยางพาราไม่ว่าจะเกี่ยวเรื่องข้าวสารไม่ว่าจะเรื่องแร่แล้วลึกไปกว่านั้นก่อนจะมีทางรถไฟเนี่ยเส้นทางนี้นะครับยังเป็นเส้นทางส่งช้างหรือเป็นฐานทัพเรือยิ่งใหญ่ของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ทัพใหญ่ก็คือยพยานครน้อยนี่เองอันนี้ก็พอไปแล้วก็ได้ย้อนระลึกถึงสิ่งต่างๆท้ายสุดที่เมืองตรังมีสิ่งอัศจรรย์อันหนึ่งเกิดขึ้นนะครับต้องไปสักครั้งหนึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปเหมือนกันเมืองตรังเนี่ยเขามีไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้ป่าเรียกว่าไม้หอมเนื้อไม้เนี่ยหอมมากเรียกว่าไม้จวงหอมแต่ถ้าว่าทางกรุงเทพทางหลวงก็เรียกว่าไม้เทพทาโร่ปรากฏว่ามีคนตรังกลุ่มหนึ่งนะครับบอกว่าไอ้ไม้เนี่ยถูกเอาไปใช้หมดแล้วเหลือแต่รากตอนหลังก็เลยขุดรากออกมานะครับขุดรากที่อยู่ในป่าเพราะตอนนั้นเขาปลูกสวนยางเขาก็โค่นป่าแล้วก็ปลูกสวนยางไม้ก็ไม่เหลือสุดท้ายก็เหลือแต่ละปรากฏว่ามีคนตรังหลายคนนะครับท่านนี้เนี่ยเป็นครูตัดสินใจเอาไม้เทพทาโร่รากไม้ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยขึ้นมาแล้วมาแกะเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแกะเป็นเรียกว่าประติมากรรมเป็นเอาว่าเป็นแจกันเป็นจอกเป็นแก้วตอนหลังก็เมืองกลางเขาบอกว่าปลาพยูนเป็นสัญลักษณ์ก็แปะเป็นปลาพยูนตัวเล็กตัวใหญ่ล่าสุดมีคุณครูคนหนึ่งแกของขึ้นแกเก็บรากมานะครับจำนวนมากแล้วก็เอารากเนี่ยมาต่อกันมังกรเขาเรียกว่าวังเทพทาโร่ท่านลองค้นดูนะครับวังเทพทาโร่เอารากไม้เทพทาโร่ไม้ยงหอมซึ่งเนื้อมันหอมเนี่ยฮะมาเรียงกันเป็นมังกรตัวบลูแล้วแกทำรหัสไว้ด้วยนะมังกรตัวนี้ทำมาจากรากไม้เทพทาโร่เท่านั้นต้นมังกรตัวนี้ทำมาจากไม้เทพทาโร่เท่านั้นต้นมันเลยดูอลังการและงดงามมากไม้เทพทาโร่เนี่ยก็จะเป็นหัวใจเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองตรังด้วยทั้งหมดนี้นะครับที่ผมถือว่าเป็นมนตรังไปแล้วก็เที่ยวแล้วจะจดจำส่วนที่กินที่ตรังไม่ได้เล่านะครับไปค้นเอาเองแล้วกันแล้วหาที่กินเอาเองครับวันนี้พอเท่านี้ละครับเหนื่อยแล้วครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา